ปรับเปลี่ยนแผนการเล่นแล้วครับสำหรับทางด้านเสมหะครับสกอร์นี่ตามหลังครับจะให้ทางด้านเอ็มนี่ไปยืนในเซ็นเตอร์ฮาล์ฟเหมือนเดิมไม่ได้แล้วครับตัวต่อบอลตรงกลางไม่มีวันนี้ขาดทางด้านมีไปนี่เกมถือว่ามีปัญหามากพอสมควรเลยครับโดยเฉพาะการต่อบอลในแดนกลางครับต่อบอลเชื่อมเลยไม่ค่อยติดกับวันนี้ทางด้านไอซ์กับตีครับโอ้โหครึ่งหลังนี่ให้ตีไปเล่นเซ็นเตอร์ฮาล์ฟครับเอาลูกโตโหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตีครับลงไปเล่นเซ็นเตอร์ฮาล์ฟแล้วดูว่าจังหวะนี้ไปปล่อยให้ทางด้านโค้ชกับคนทำประตูที่2ครับมาทำประตูที่3ในนาทียังไม่ผ่านเลยครับครึ่งหลังครับโอ้โหโดนประตูนี้เข้ามาดีช็อคจนแถวๆเลยครับสำหรับเซ็นเตอร์ฮาล์ฟเมื่อเกมมันจะแก้กลับมาครับโอ้โหดูเขาวางแผนเพื่อจะแก้เกมกลับมาในครึ่งหลังเอาตีไปยืนเซ็นเตอร์ฮาล์ฟเขาตัวลุกไปเล่นตัวรับเสียประตูเลยครับทันทีครับเป็น1ประตูต่อ3ครับโอ้โหตอนนี้งานหนักเป็น3เท่าตัวแล้วของธนาเสริมฮะวันนี้อย่างที่บอกแล้วขาดผู้เล่นไปหลายคนครับวัดติดลงไม่ได้ครับติดโทษแบนอยู่ครับวัดครับเกมที่ไม่โดนจับมือกับเพื่อนครับเลยโดนแบนเกมนี้ครับแล้วเป็นเกมสำคัญมาเจอกับมาตักโอเวอร์ครับดูครับขาดทางด้านนิวไปคนด้วยครับทำให้เกมนี้ตอนนี้เป็นรอง2ประตูครับโอ้โหจะทำยังไงครับแล้ววันนี้พวกเขาก็ต้องบอกว่านอกจากตัวผู้เล่นไม่สมบูรณ์เนี่ยแล้วแหมโดน2ประตูตัวประตูที่2กับประตูที่3เมื่อสักครู่เนี่ยแม่กายโดนแล้วเนี่ยไปเสียสมาธิเสี้ยววินาทีครับลองไอ้ให้จังหวะ2สวยครับลองตัดคือเขายิงไม่บงกรอบอีกครับโอ้โหเอ็มวันนี้ต้องพยายามทำหน้าที่แทนในส่วนของท่านนั้นวัดกับเอ็มครับตอนนี้มาอยู่เป็นศูนย์หน้าครับปกติเนี่ยจะมีท่านนั้นวัดเล่นศูนย์หน้าตัวเป้าครับของเสียงหายครับแต่ว่าเกมนี้ครับมีปัญหาแล้วโอ้โหแล้วโค้ชกันกระโดดกันจักรยานอากาศครับถ้าเกือบได้เหมือนกันครับว่าบอลมันโดนมีเบาไปหน่อยครับไอ้ลองย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับตีพาสูงได้ครับขอสั้นๆครับเสมาปาลุมาสวยครับเอ็มแต่เอ็มเนี่ยคนเดียวดูครับข้างหน้านี้ไม่มีใครครับเอ็มต้องกลับมาครับไอ้จ่ายมาเอ็มโอ้โหช้าแล้วก็เอาแล้วเปิดติดเอาแล้วโผล่จะไปล้างทางเดินครับลุงจังหวะสุดท้ายออกอีกเฉยเลยครับโอ้แล้วตอนนี้มีเสียงนกหวีดซะแล้วครับนะโอ้โหระยะนี่ระยะทำการเลยครับเอาแล้วอยู่ที่บอลนี่เป็นคนยิงประตูขึ้นนำครับท่านนั่งร้องครับเอาแล้วมาดูครับฟรีคิกยิงปั่นใส่กล้วยเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่ผ่านครับแล้วจังหวะสวนกลับของวราสาวเวอร์โค้งสับซ้ายสับขวาอยู่ดูครับให้มาให้ดีแล้วจังหวะนี้ทำที่1 2มาหลุดครับ1 1ยิงโอ้โหเหลือเชื่อครับไอ้โอ้โหแปลลูกนี้2สำหลาแล้วไม่มีผู้สองตูตรงนั้นด้วยครับหลุดเอาเข้ากรอบไปแบบค้างสายตาคนตูจริงๆครับจังหวะนี้เหลือเชื่อน่าจะได้ครับที่จะได้มาเป็น2ก็ดูว่า3อีกจะพอจะขยับมาเหลือแค่ลูกเดียวครับโอ้ดูครับแปลแบบจริงๆเจ้าตัวก็โอ้โหน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับไม่ได้โดนกดดันขนาดนั้นครับโอ้โหนี่มันดีเสี้ยววินาทีครับเสียมหะทำไม่ได้แต่เวลาจับลูกเบอร์เสี้ยววินาทีแบบนี้ทำได้ครับโอ้โหเกมนี้เกมฟุตบอลนี่บางทีไปวัดอะไรไม่ได้จริงครับให้ขึ้นหน้ามาแปะตังบ่านี่ไอโอ้โหให้กระแทกมาเลยบอลมันมาน้ำหนักให้มันแรงเลยไปครับโอ้โหเยี่ยมเล่นยากครับไอ้เมื่อวันนี้เจ้าตัวทำไมก็ปูเหมือนจะติดขัดไปหมดแล้วครับปุ่มตายมาครับตีล็อกสวยมากครับเอาเข้าขวาจริงลูกนี้ฉลาดก็ไม่ได้ครับไม่ได้จังหวะสุดท้ายเลยฉลาดไอ้ปิดได้เหรอ
ล้วเงยตัวเล่นได้เล่นได้ก็ทำมาเดี๋ยวค่อยปรับให้อยู่ชั้นสองสู้ไม่ได้สี่ผมก็ยังอยู่ดีสี่เล่นพวกอะไรออนเหนื่อยอะไรนั่นอะไรอย่างเงี้ยจะพูดได้แค่แค่ห้องพูดแต่ถ้าเจอพี่แบบพูดเจออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสู้ไม่ได้จะเจอพี่แบบเนี้ยถ้าเจอมีแค่นัดสี่คนดีโดยมีสี่ฟองผมว่าน่าจะได้อยู่เพราะว่าคือส่งบอลให้แต่เขาก็ทำไม่ได้ไปนี่ไปแต่ถ้าไอ้ไม่รู้อะถ้าไปอยู่นี่แล้วก็ซื้อที่โอ้โหเมื่อกี้ปัดที่เก้าแล้วดูนี่แม่กองหลังยังที่เตะที่ได้พี่ออสจับบอลไม่ดีครับแม่ออกข้างเลยไป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 จังหวะนี้ฟาวล์เป็นตั้งแต่ขึ้นมาจากงานตัวเองครับขอทางสั้นครับลองถ่ายปืนถ่ายแรงอยู่ตรงนี้เพื่อนเสื้อดีแล้วมองขอเลยครับล็อกอีกมาดีครับเลยลูกโอ้โหภาพตัดกลับมาเป็นไปได้พี่ออสครับโอ้โหจับทันทีของเวอร์จากโรเวอร์โอ้จังหวะนี้ทุ่มมาแล้วหม่งเข้าไปสวยงามเลยครับโอ้จังหวะมันจะคู่ดูครับเหมือนบอลมันไม่มีอะไรครับลูกทุ่มครับมาแล้วไล่ไปแล้วครับเป็น2ประตูต่อ4แล้วความห่างกลับมาเป็น2ประตูอีกครั้งครับ3 ขอ3ประตูต่อ4ครับขอให้ครับลูก2กับลูก3โอ้โหเอาละครับ2กับ3นี่ได้มาติดกันเลยครับโอ้โหสำหรับทางด้านเสมาครับมาดูผู้แจ้งสตอผิดขอรับโทษด้วยครับไล่มาเหลือประตูเดียวแล้วครับโอ้ตอนนี้จะเป็นล่าใจไม่ได้แล้วครับสำหรับบริษัทโรเบิร์ตตอนแรกนำ 3-1 ตอนนี้เป็น4ประตูต่อ3ครับเอาละครับเปิดจับมาแล้วเอาบุกอีกแล้วเลยอีกแล้วแล้วโอ้โหวันนี้ครูกับแม่แกจะตูกับหัวแกจะแข็งไปไหนครับอู้นี่โขงเป็นเท่าวันนี้สูงมีงานโรเบิร์ตเดียวโขงเลยครับโอ้โหจังหวะนี้มงได้ดีจริงครับลางทีมดับเก่าก็เก่าหัวเฮ้ยยังอยู่ลำหนึ่งดูแมนยูขึ้นแล้วนั้นแต่ยิงไม่ตรงต่อไปกับไอจบจากเกมคู่นี้นับอีกครั้งครับเป็นเกมระหว่างคณะทาเลนต์ขับจะลงสนามเจอกับกิบอนามเลียมโป้ติออคิดครับในคู่ต่อไปครับก็เรียกว่าหลายๆฟังแต่หลายคนฟังซึ่งทีมก็อาจจะยาวไปหน่อยครับเนี่ยก็พาเข้ามาเต็มๆหน่อยครับเดี๋ยวจะไม่เต็มยศครับสำหรับสาวฝูงครับในคู่ต่อไปจะลงสนามครับสำหรับกิบอนามเลียมโป้ติออคิดครับดูเกมนี้ให้มันจบซะก่อนครับอย่างที่พอครับสงครามยังไม่จบเลยอย่าเพิ่งไปรับสุดทหารครับสตอร์มาเรื่อยๆครับคู่นี้ครับยังเดาอะไรไม่ออกจริงๆครับเวลาเหลือ10นาทีนี่บอล7คนครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ 2-3 นาทียิง 2-3 ประตูก็มีมาแล้วครับสนามนี้ทำมาแล้วตีน้องกลับมาตั้งกันใหม่ครับไอให้ทางขวามาที่เอ็มครับเต็มแต่สวยครับตีขึ้นสูงครับแม่เสียบอลครับไฟไม่ผ่านครับแม่หลังจากเตะทิ้งทางด้านลูกครึ่งครับว่างว่างไหนเลยเนี่ย
พุ่งกายมาแล้วลูกนี้ไม่ได้ครับแชทอีกทีนึงแล้วกระโดดลงมาแฮตโอ้โหแม่ดูครับไปสวมวิญญาณสุดสับขวัญสุดมาเลยครับแล้วจริงอีกทีนึงไม่เป็นแบบแต่ว่าผู้ตัดสินให้เป็นบอลน่าจะเป็นคันหลับครับจังหวะนี้เขาเลือกคิกครับของทางด้านบรรดาโรเวอร์ครับโอ้โหจังหวะโค้ชวันนี้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะครับทำแฮตทริกได้ครับตัวนานๆมันจะทำแฮตทริกได้สักทีครับโค้ชโอ้โหแล้วแม่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าการประกบโดยเฉพาะลูกกาอากาศครับการขาดนิวไปมีปัญหาทันทีครับสำหรับเสริมหักครับโอ้โหจ่ายบอลเสียอีกฟาวที่บอลจนมาได้แล้วรถอู้แล้วฟาวไปก่อนแล้วจังหวะนี้ผู้สินย้อนกลับมาให้เป็นเบอร์สักรู้ได้ฟรีคิกครับดูแล้วก็เตือนนะครับเอ็มครับจังหวะไปต่อจากด้านหลังครับเสียบอลไปแล้วครับเอาฟรีคิกโค้งครับจิ้มโอ้โหน้ำหนักนี่ไม่ต้องห่วงครับพงพอต้องสร้างกับวางขวาครับผ่านหนึ่งแล้วสวยแล้วเปิดไม่ทันแล้วอีกแล้วจะสวนกลับแม่บอลสักรู้จะมาช้าใจไม่ได้เหมือนกันครับมาแล้วดูเกมสวนครับเอ็มตัดเข้าในมาดีทางขวาเติมมาสวยตีแต่งแล้วจริงลูกนี้ปัดตุ้งจริงจริงอยู่ฮะเราเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเสาสองตีคืนกลับมาก็แม่ทำจริงยังสวยตีเข้าขวาก็ของข้างในไม่มีใครต้องแม่จะไปฝากทั้งไอ้ไม่ถึงครับไม่ฟาวเล่นใช่มาสวยซ้ายไหลครับไอ้จริงเรียบร้อยเลยครับเอาแล้วครับตอนนี้ไล่มา4ประตูต่อ5ครับโอ้โหสกอร์ยังไม่จบครับมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้รวมกันอีก9ลูกครับฝั่งนี้ยิงฝั่งนู้นหมดและนั่งอยู่บนอะไรนั่งบนบ้างนี่เซ็งไงทีนี้ตามหลังครึ่งแรกตามมาตั้งนาน 1-0 โดนยิง2ลูกตามหลังใหญ่เลยครึ่งแรกอุ้ยชนเสาครับอุ้ยแล้วโดนหรือบอกไม่โดนครับไม่โดนนี่ดูว่าทำไมแรกแล้วเสาตกไปยืนปิดเสาที่แม่ก็ถือว่าเช็คได้ดีแล้วแต่ว่ามันก็ไม่แน่เหมือนกันกับลูกแบบนี้โอ้ไม่เข้าใครออกใครแล้วเสาว่าตื่นเอาแล้วช้ากันทีนี้เอ็มไม่มาโอ้โหจะผ่านก็ได้ตรงที่นี้ตัดสินใจไม่เล่นนี่ถือว่าจะคิดผิดเลยไอ้เปิดอุ้ยปั่นโค้งกายยิงมาผู้ต้องหาแล้วครับแต่นำอยู่ดีๆตอนนี้เริ่มจะนั่งไม่ติดแล้วครับเปิดไม่ดีเอ้าแล้วมีป๊อปมาจังหวะจะไปจับตัวดีๆเอาเตะให้เอามาได้ครับเสียผ้าขอข้ามภาพมาเลยแล้วทางขวาครับโอ้ตีให้ตีครับตัวครับขึ้นมาทางหน้ามีเพื่อนอยู่แทงสวยครับไอ้คืนอีกทีนึงตีซ้ายไม่ยิงฝากมาลูกช้าครับโอ้แล้วโดนหวนกลับเอ้าให้ฟองย้อนหลังเพื่อนอีกโอ้โหไป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 เอายังได้ลูกเตะมุมทางขวาครับเกมนี้ยังไม่จบง่ายๆครับสกอร์แบบนี้น่าจะมีลูกต่อไปครับเปิดยัดมาแล้วจริงโอ้โหตัวไม่ดีแล้วหน้าพงเตะมาหลับครับข้างหน้าเก็บบอลลูกนี้ยังไงครับตอบออกข้างตัวเองเฉยเลยครับจะขอเปลี่ยนตัวครับข้างสนามเอาแล้วครับแหมจะเปลี่ยนอีกคนครับตอนนี้ถอดทางด้านลงออกครับเพื่อนหมดทุ่มจะฟาวคุมกายมาแล้วโอ่งทิ้งได้เอาแล้วครับจะสวนกลับแล้วเสียหน้าขึ้นมาเป็นหน้ากระดานเลยครับโอ้ดูครับแม่มัวแต่ไปยืนกองกันอยู่ข้างหน้าครับเปิดหัวไอ้ยิงแล้วปัดทิ้งอยากให้หัวตะลายครับเตะหรือหนึ่งทีหนึ่งข้างหน้าเอ้าไปโดนไอ้ครับสูงอีกทีนึงขึ้นมาก็แหมน่าจะแรงนะลูกนี้บัตรเล่นแต่เล่นเร็วครับใช่ครับเพื่อนโดนเทสครับดูแค่มาตรงกลางครับยองไอแทงสวยครับเอ็มจับบอลลั่นแล้วทำหมอกห้างเลยเอ็มอีกครับโอ้ชนแหลกครับจังหวะสุดท้ายเป็นบอลพุ่งของเสียหายครับพุ่งย้อนมาไม่ถึงนี่ครับแม่บอลมันสั้นเลย
จังหวะสุดท้ายเข้าสู่สี่ใส่ออกครับแก้มาสวยลองลองไม่ยิงเยอะไม่กระเปิดแล้วสองที่สองใจเอาแล้วตูเกมสวยครับโค้ดฮาวโอ้โหวันนี้ทำอะไรก็ตูดีเข้าท่าไปหมดครับโอ้โหสองตูจังหวะนี้รับเสร็จนอนหงายท้องเลยครับมันโดนเฮดช็อตเข้าไปหรือเปล่าครับมันขึ้นสูงแต่โดนเฮดช็อตครับมือปัดหรือเปล่าหรือหน้าเซฟไม่รู้เลยครับโดนเสาโกเจ็บเลยครับอันน้ำไม่เพื่อนหน้ามาทางหลังครับเฉยเลยครับยิ้มแดงเกินใช่ไหมผมมือหลุดเลยครับผมมือนี่มันคือภาษาหรือเปล่าผมมือหลุดมือไม่ใช่นะไม่ใช่ครับแต่ความผมมือครับแต่ยิงแรงเกินถึงมือหลุดนี่ไม่ไหวเลยนะอย่างนี้ใช่ครับเดี๋ยวเล่นด้วยเลยครับยิงแรงขนาดนั้นไม่ต้องเล่นด้วยแล้วครับโอ้โหบอกต้องเรียกว่าตัวไปกระทบไม่ระวังตัวเองครับโอ้โหเพื่อนนี่ก็ไม่ได้แย่แสอะไรเลยครับแม่เสียมากอ๋อยังไงเดี๋ยวต้องหยุดเวลาไว้อยู่แล้วครับเดี๋ยวผู้ตัดสินทุกเวลาบาดเจ็บให้เพิ่มอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับดูเหมือนจะรักษาสกอร์ตรงนี้ไว้ก่อนแล้วครับทางด้านหัวจากโรเวอร์ครับแต่ตู้นี้ต้องห้ามเสียครับเสียผ่าแล้วยกมาโอ้โหแล้วตู้ที่ลงปัดอีกแล้วครับแม่แล้วตู้สวนกลับครับเอ็มไหลทางซ้ายครับอาแล้วขึ้นมา3คนรอเพื่อนก่อนครับเสียผ่าใช่มาที่ไอซ์ครับตรงกลางมือขจับอยู่ว่าไอซ์ต้องจับทางซ้ายครับตีครั้งหนึ่งแต่เข้าขวาแล้วยังไงครับไม่ยิงหลายหลังมาสวยเอ็มเน่งๆยิงเรียบร้อยเลยครับเอาแล้วครับแม่ไหลขึ้นมาเอาจนได้แล้วครับมาเสมอที่5ประตูต่อ5ครับแล้วดูอาการผู้สาประตูเพิ่มเติมเลยครับจะไหวหรือเปล่าครับตอนนี้ทีมกลับมาเสมอแล้วครับบัตรก็โอ้แล้วผู้สาประตูเกือบสำรองไม่มีอยู่แล้วด้วยครับสำหรับทางด้านเสมหะครับโอ้โหเวลาต่อจากนี้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วตอนนี้เสมอกัน5ประตูต่อ5เนี่ยมีแฮตทริก2คนเลยครับแฮตทริกของทางด้านเวลาจับโรเวอร์เป็นโค้ชแต่ว่าแฮตทริกของทางด้านเสถ่าเมื่อสักครู่เป็นคนที่ยิงเข้าเมื่อกี้ครับเป็นเอ็มครับเอาครับจะไหวหรือเปล่าน่าจะต้องไหวได้ครับแบบนี้อีก2นาทีครับยังไม่รู้ทุกเวลาบาดเจ็บครับอย่างน้อยๆน่าจะมี2นาทีอยู่แล้วครับใช่ครับ1นาทีก็อาจจะน้อยไปครับ2นาทีอยู่แล้วครับแต่เกมแบบนี้ไม่แน่ครับนาทีเดียวอาจจะเสียได้ครับเอาแล้วมาดูทีมฉันแล้วพรุ่งนี้ได้หรือลูกครึ่งครับคงน่าจะขึ้นไกลแล้วครับดูครับมุมเพียงมาลูกนี้มุมน่าจะโดนใส่ย่อครับเตะมุมทางขวาแล้วเพื่อไปยังไงเตรียมตัวได้เลยครับทั้งทาเลนขับแล้วก็กิตนาเป็นต้นเดี๋ยวสุดครับเตะมุมครับเปิดขึ้นมาพี่ออสเลยมาเสาสองลูกนี้ยังมุมตั้งครบมุมหนีเข้าไปทีโผล่ขึ้นจังหวะนี้หลุดมาแล้วลงวันเล่กลับสวนกลับเข้าไปโอ้โหจังหวะนี้เป็นเข้ากรอบแล้วครับเห็นโกคิดขึ้นมาเวลาเนี่ยถือว่าตอนนี้มันจะเข้าอยู่ช่วงนาทีสุดท้ายครับเอ้าโอ้โหแล้วไปพลาดง่ายครับดูแบบนี้อยู่ในสนามเนี่ยตอนนี้กำลังใจดูโมเมนตัมน่าจะมาทางด้านเสียมหาด้วยนะครับเวลาจากเนี่ยที่เหลือแล้วครับนาทีสุดท้ายตอนนี้ครับแม่ยังไม่รู้ทุกคนเจ็บครับตีบวนหลบอยู่หาแล้วเข้าในมาได้ครับตรงกลางมีไอซ์จับบอลแรกห่างตัวไว้แล้วเปิดไม่ดีครับแม่ไปทีตัวเดียวเลยครับบอลก็สวัสดีไม่ฟ้าแล้วก็แหมแบบแย่ออกนี่ยังเป็นลูกทุ่งของเสียงหายครับไปกดดันต่อครับลองตีพลิกลบซ้ายมีเพื่อนให้ตรงกลางครับเลือกมาจังหวะนี้เบาหรือเปล่าให้มายังได้ครับหลายหลังว่าตีจะ
ไปเปิดทางเดิมเล่นทางแคบนี่ยากครับไม่จะไปยัดครับผู้ตัดสินคือมาแล้ว2นาทีครับทดเจ็บ2นาทีตอนนี้เวลาจริงกันหมดไปแล้วครับถึงในช่วงทุกนาทีเจ็บล้วนๆแล้วครับ2นาทีนะครับตอนนี้เสมอกันอยู่ครับถ้าใครได้มีโอกาสเลยครับจังหวะนี้จริงยังติดป๊อกซ้อมอีกทีนึงไม่ผ่านโพงครับโพงจะสวนกลับเอาตัวบางผู้ตัดสินเห็นแล้วครับว่าไม่ได้เปลี่ยนครับตอนนี้ก็เรียกว่าโอกาสที่จะใครจะเป็นผู้ชนะคือตอนนี้โอกาสเท่ากันเลยครับ50-50ครับไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะออกไปแต่ถ้าทำประตูเข้าไม่ได้ทั้งคู่นี่ก็จะเสมอกันไปครับไปไปได้แหละครับทั้งคู่วางบอลยาวไปที่แนวตู้ต้องหม่งทิ้งครับแล้วเก็บเลยครับแม่คนเดียวตรงกลางไม่มีใครเข้าแล้วครับตีจับลงแตะลูกนี้แล้วยาวครับผมตัดได้วิ่งมาเองโอ้โหนะสุดท้ายในจังหวะหมุนเนี่ยแล้วเท้าสุดท้ายเนี่ยไปโดนตัวเองออกแล้วครับเอ็มมองเข้ามาลูกนี้โอ้โหแล้วดูไอ้ครับไม่กล้าเข้าเอาหัวเข้าไปแย่ลูกนี้ไหล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 อยู่ในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บนะครับไอ้ลองยิงเอาครับเอ็มจับได้ให้อีกทีหนึ่งเอ็มแย่โอ้โหยังไม่ไหวสองตรงครับสุดท้ายจะตายออกมาก่อนนะโอ้โหเห็นลูกนี้เซฟเหนือเชื่อเลยแล้วว่าทั้งสองตูบอลก็ถึงขาเอ็มอยู่แล้วไปยืดขาเตะไปได้ในจังหวะสุดท้ายครับเห็นลูกทุ่มมาทุ่มเข้ามาเอ็มยังเอาตัวขึ้นไปแม่แล้วเล่นต่อไม่ได้ครับทิ้งเลยครับแม่นั่นนั่นคงเตะเลยครับโอ้โหแม่ตอนนี้ตัวจริงจนไปจริงแล้วน่ารอจักครับต้องเตะทิ้งก่อนแล้วครับเสร็จมากไม่พูดพันทำเพลงแล้วตอนนี้ได้ปอนได้ก็พยายามนำเรียบอลขึ้นมาอ้าวแล้วพลาดอีกแล้วครับเล่นง่ายตลอดเลยครับเล่นคุณยัดทหารเต้นมาโค้กจังหวะนี้ถ่ายไปเจอไอ้ครับโค้กเราลูกนี้เลยสิให้เป็นบางพุ่งของเสียงหายครับอ๋อเป็นการนั่นนี่ครับแม่จุกจิกจุกจิกกันอยู่ตรงนี้แหละครับเล่นเดินไปแล้วกันสองทีมแล้วตอนนี้ลงนะครับหายครับเอาแล้วแม่ชุดนี้ต้องเน้นๆแล้วครับขอขึ้นมาขวาไว้แล้วนะซ้ายครับตีจับแตกกินพื้นที่ขึ้นมาครับตีทางด้านซ้ายโยกเข้ามากลางไอให้ทะลุโอ้โหแล้วยังไม่ได้ไม่ถึงครับไม่ถึงทางด้านเจ้าเอ็มเหรอครับเตะลงเล่นเร็วครับตีแม่แล้วตู้ก็จังหวะนี้หลอกไปแล้วให้ไม่ทะลุอีกแล้วบอลทะลักแล้วออกข้างครับยังได้ลูกครึ่งครับยับขึ้นมาเอ้าแล้วเปิดเอ้าโอ้โหไม่ได้อีกแล้วผู้ตัดสินเอาลูกสี่จามเวลาการแข่งขันครับเจอผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามก่อนครับโอ้โหดูครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เกือบจะได้ประตูที่เกือบครับดูครับโอ้โหวันนี้เมื่อสักครู่นำตลอดทั้งเกมไม่ชนะครับโอ้ยต้องขอคุณเพื่อนทั้งสองทีมครับโอ้โหดูครับจบลงมาเรียบร้อยครับเสมอกันไปแบบสุดมัน